สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเกษตรชาแนลทุกท่านนะครับที่เห็นอยู่นี้จะเป็นแปลงผักออร์แกนิกนะเป็นผักอินทรีย์หรือผักปลอดสารพิษที่ปลูกไว้ในโต๊ะปลูกผักแบบลอยตัวแบบยกสูงนะครับซึ่งใช้ท่อเหล็กทำเป็นแปลงยกสูงขึ้นในระดับประมาณเหนือสะดือหรือประมาณ1เมตร20เซนประมาณนี้นะครับทีนี้ก็จะมีหลังคากันฝนนะครับหลังคานี้ไม่ได้กันแดดทําไว้เพื่อกันฝนเหตุผลก็เพราะว่าถ้าฝนตกลงมาก็จะได้เป็นการกันเชื้อราได้นะครับทีนี้ก็จะมีข้างๆนี้ก็จะมีมุ้งซึ่งสามารถม้วนเก็บได้นะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆชัดๆกันครับมาดูโครงสร้างของเหล็กครับโต๊ะด้านล่างนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เขาใช้เหล็กท่อกลมถ้าตามร้านค้าขายวัสดุอุปกรณ์เหล็กเส้นนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ120ถึง140บาทแล้วแต่พื้นที่นะครับทีนี้เขาก็เอามาเชื่อมให้อยู่ในระดับความห่างแบบนี้อันนี้เป็นโต๊ะขนาดความกว้าง120เซนติเมตรความยาวไม่ทราบนะครับส่วนความกว้างผมคิดว่าน่าจะ120เซนติเมตรทีนี้เขาก็ออกเชื่อมในลักษณะแนวยาวเป็นแปลงแบบนี้นะครับโดยใช้ผ้าเขาเรียกว่าผ้าอะไรดีมันเป็นผ้าแบบสามารถระบายอากาศระบายน้ําได้นะครับมันคล้ายๆผ้าสแลนแต่ว่ามันหนาๆหน่อยเขาก็เอามารองไว้โดยใช้ดินแกลบดินปุ๋ยมาผสมตามอัตราส่วนแล้วก็ทําการปลูกผักสลัดต่างๆนะครับนี่ครับไอตัวนี้คือดินปุ๋ยนะครับที่เขาเป็นดินซากพืชมูลสัตว์ต่างๆนะครับเดี๋ยวพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับถือว่าสวยงามครับโอเคครับถ้าท่านใดชอบสนใจก็สามารถกดติดตามกด Subscribe เพื่อติดตามชมรับชมข้อมูลข่าวสารดีๆจากช่อง YouTube ของเพื่อนเกษตร Channel นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ